Red Magic 8 Pro โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งใหม่เผยโฉมบนเทน่าโชว์ฝาหลังใสพร้อมกับพัดลมในตัวและชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2ครับมาตัวโทรศัพท์มือถือ iQOO Neo 7 SE จะเต็มด้วยชิปเซตตัวแรงใหม่ล่าสุดอย่าง Dimensity 8200ประสานกับการชาร์จที่เร็ว120วัตต์กล้อง64ล้านพิกเซลมี OS กันสั่นในราคาเริ่มต้น 10,000 บาทเท่านั้นเองสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อเร็วๆนี้นะครับสมาร์ทโฟนของ ZTE Nubia ในรหัส NX729 ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานเทนน่าของประเทศจีนทำให้เราได้ทราบถึงดีไซน์และสเปคบางส่วนของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มากขึ้นนะครับโดยเป็น Red Magic 8 Pro ครับRed Magic 8 Pro จะมีรูปทรงภายนอกเนี่ยคล้ายกับช็อกโกแลตแท่งอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยมุมทั้ง4เนี่ยค่อนข้างที่จะคมนะครับแล้วก็มีเฟรมแบบเส้นแบบนะครับฝารังของตัวเครื่องมีความโปร่งใสเผยให้เห็นถึงแบตเตอรี่และแผงวงจรภายในนะครับขับเคลื่อนในเรื่องของพัดลมระบายความร้อนพร้อมด้วยชุดกล้องหลังทั้งหมด3ตัวครับหน้าจอเป็น OLED นะ 6.8 นิ้วนะครับให้ความละเอียด 1,116x2,480 พิกเซลและติดตั้งกล้องหน้านะครับที่ซ่อนไว้ใต้หน้าจอด้านขวาจะมีปุ่ม power นะครับที่เรียกว่า charger trigger แล้วก็จะมีแบบสัมผัส2ปุ่มนะครับช่องระบายความร้อนปุ่มพิเศษอีก1ปุ่มนะครับที่ยังไม่ทราบฟังก์ชันจากข้อมูลล่าสุดนะครับ Red Magic 8 Pro จะใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2ตัวใหม่โดยความจำนะครับมาตรฐาน LPDDR 5X นะส่วน ROM นะครับ UFS 4.0 ในเรื่องของการเปิดตัวราคาวางจำหน่ายเนี่ยอันนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะนอกจากการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iQOO 11 Series โทรศัพท์มือถือระดับทงของทั้งค่ายแล้วเนี่ยยังมีการเปิดเผยรุ่นกลางด้วยนะครับเพิ่มเติมอย่าง iQOO Neo 7 SE ออกมาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันกับบางฟีเจอร์ที่มีการถอดออกมาจากรุ่นพี่ตัวท็อปเลยนะครับโดยเจ้า iQOO Neo 7 SE นั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องของชิปเซต Dimensity 8200รุ่นใหม่มีเทคโนโลยีผสานพิกเซลที่ผลิตบนเทคโนโลยี4นาโนเมตรนะครับเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานแหละและมาแรงกว่าเดิมด้วยการระบายความร้อนในตัวจับคู่กับ RAM LPDDR5 16GB นะครับ ROM USB 3.1 512GB และยังมีการรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วถึง120วัตต์ Ultra Fast Chargingที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์จาก 1-60% เนี่ย10นาทีเท่านั้นเองไวมากๆนะครับ iQOO Neo 7 SE นั้นมีหน้าจอ AMOLED 6.78 นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz นะครับแสดงหน้าจอเนี่ยคอนเทนต์อยู่ที่ HDR 10 Plus ในเรื่องของเซ็นเซอร์สแกนและนิ้วมือบนหน้าจอ Under Display Fingerprint ลำโพงคู่ครับตัวนี้จะมี Monitor XLS Liner ด้วยตอบโจทย์ต่อคนที่ชอบเกมเมอร์นะสายเกมเมอร์มี4โหมด 4D Game Vision 3.0 นะครับเรียกได้ว่ามาเต็มแหละในเรื่องของกล้องให้กล้องหลังมา3ตัวเลยหลัก64ล้านพิกเซล OIS กันสั่น Depth Sensor 2 Macro 2เสียดายไม่มี Ultra Wide ถ่ายภาพมุมกว้างบ่ได้นะกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับ iQOO Neo 7 SE นะครับรุ่นนี้จะมีหมด3สีได้กับฟ้าดำแล้วก็ไรเชสีบากาลาซีเริ่มต้นแล้ว8กิโลความจำ128นะครับ 2,099 หยวนหรือประมาณ 15,000 บาทถ้าตัวท็อปก็คือ RAM 12กิโลความจำ512 2,899 หยวนหรือประมาณ 14,500 บาทนะครับราคาดีแหละเข้าไทยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันเข้าหรือเปล่าก่อนนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ
และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย